สุภาพบุรุษในความคิดของมาคืออะไรก็คือสุภาพบุรุษผมเชื่อว่าคงได้ยินตั้งแต่เด็กจนโตแล้วว่ามันคืออะไรคงรู้แล้วว่ามันคืออะไรแล้วก็จริงๆแล้วผมคิดว่าสำหรับผมนะก็คือการไม่มองข้ามสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นรอบตัวเรามากกว่าซึ่งมันอาจจะเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆที่มันเกิดขึ้นแล้วต้องมีคนต้องการความช่วยเหลืออะไรเงี้ยครับผมเราก็แค่ไปช่วยเขาเท่านั้นเองมาคิดว่าคุณสมบัติของสุภาพบุรุษมีอะไรบ้างคะมาต้องมีมารยาทเป็นคนดีครับผมแล้วมารู้สึกไงบ้างที่เขาคัดเรื่องให้มาเป็นแบบหนึ่งในสุภาพบุรุษคะก็ดีใจที่ได้เป็นต้นแบบที่ดีของคนดีในสังคมเพื่อให้บุคคลอื่นๆทำตามแล้วกันปกติดูแลครับผมเชื่อว่าทุกคนเดี๋ยวนี้ผู้ชายนะก็ต้องดูแลกันบ้างแหละจริงๆนะครับการดูแลตัวเองก็มันมีทั้งภายในและภายนอกครับผมก็ภายในก็คือออกกำลังกายกินอาหารให้ครบ5หมู่นอนหลับให้เพียงพอครับผมภายนอกก็คือการดูแลตัวเองออกกำลังกายทำร่างกายให้สดชื่นแข็งแรงตลอดเวลาตั้งแต่จะดูแลตัวเองแล้วดูแลสังคมอะไรไงบ้างครับมาดูแลสังคมยังไงบ้างก็แค่เป็นคนดีผมว่าผมเชื่อว่ามันเป็นเรื่องง่ายๆนะที่ทุกคนต้องทำได้ให้เชิญชวนกับโครงการนี้หน่อยค่ะครับผมก็จริงๆแล้วโครงการนี้ไม่ได้มีจุดประสงค์อะไรมากอยากเห็นทุกๆคนได้ทำดีได้เป็นคนดีได้มีส่วนร่วมกับสังคมแล้วก็ส่วนร่วมกับแคมเปญนี้ผมก็ดีใจแล้วครับข่าวว่าเราไปขึ้นคอนโดสาวมอลังสิตอันนี้ยังไงครับผมข่าวนี้นะครับผมตื่นมา8โมงเช้าเขาดูแลผมส่งข่าวมาแล้วผมก็โวยวายกลับไปว่าไร้สาระมากครับผมแล้วก็ขอยืนยันเลยว่าไม่เคยเพราะว่าทุกวันนี้ไปมหาลัยก็แค่ไปเรียนแล้วก็ไม่เคยขึ้นหอพักเพื่อนหรือว่าหอพักใครอาจจะไปส่งใครหรือเปล่าไม่มีครับไม่มีเคยไปเฉียดหน้าหอพักเคยไปเฉียดไหมอาจจะแค่ขับรถผ่านนะครับจะไม่ขึ้นห้องใครใช่ไหมยืนยันว่าไม่ครับแต่เขาบอกว่าแต่ตอนนี้ถามว่าขึ้นหลายรอบด้วยใช่รอบเดียวขึ้นหลายรอบด้วยครับจริงๆอ่ะเท่าที่ทุกคนเห็นนะผมเป็นคนใส่หมวกไม่ใส่แว่นใส่แว่นไม่ใส่หมวกนั่นแหละก็ในข่าวก็คือมันจะใส่หมวกใส่แว่นใช่ไหมผมไม่มีครับผมก็เอาเลยท้าเลยเอารูปมาเลยผมมั่นใจไม่มีครับมีคุณสาวไปมอลังสิตบ้างไหมคะส่วนใหญ่เป็นเพื่อนครับแล้วก็ส่วนใหญ่เป็นเพื่อนผู้ชายด้วยครับผมแล้วมึงไปคะสาวกลัวคนมองไม่ดีไหมยืนยันและมั่นใจว่าไม่มีครับน้อยไหมครับมาน้อยไหมก็ไม่นะก็แค่หงุดหงิดว่าเอ๊ะปลุกเราตั้งแต่เช้าเพื่ออันนี้เหรองงไหมกับข่าวที่มันออกมาอย่างเงี้ยว่าเออทำไมเป็นเราวะอะไรเงี้ยก็ผมก็ไม่มั่นใจเหมือนว่าเฮ้ยไม่มีครับมั่นใจว่าไม่มีแล้วก็อาจหอพักถ้าพูดถึงหอพักอะไปถ่ายละครไม่ใช่ที่มอลังสิตด้วยที่มออื่นครับที่เป็นไม่เคยครับไม่เคยเราไม่ได้มีคอนโดอยู่แถวนั้นครับผมว่าตอนนี้มีธุรกิจกับสาวนักวงการตรงไหนคะไม่มีเลยครับช่วงนี้โสดสนิทครับผมไม่มีช่วงนี้ใช้เวลากับตัวเองอ่านหนังสือครับที่บอกว่าอ่านหนังสือเพราะคนนั้นยังคิดถึงเธอคนนั้นอะไรอ๋อไม่ใช่ก็แค่ชื่นชอบกับบทความเท่านั้นก็เลยมองว่าเป็นคนว่าอย่าไปโยงถึงเขาเลยครับ
ค่ะไม่ช่วงนี้ก็อย่างที่บอกไงเราอยู่คนเดียวเราอ่านหนังสือแล้วก็จินตนาการเราของเราเนี่ยมันโลดแล่นมากเลยครับผมก็เลยไม่ได้คิดถึงใครใช่ไหมไม่ครับเหงาหรือเปล่าเหงาไหมไม่ก็มีเพื่อนมีพ่อแม่มาหามีพี่สาวก็แค่นี้ก็อบอุ่นแล้วครับช่วงนี้แฮปปี้ครับพูดถึงฉากละครนิดนึงในทุกครั้งที่มือล้วนเขาบอกว่าผู้ใหญ่สั่งตัดตอนที่แบบว่าเลิฟซีนกับคิมเบอร์รี่ออกไปหลายตอนจริงเหรอไอ้เรื่องนี้ผมไม่ทราบแล้วก็ผมคิดว่าไม่น่าจะมีอะไรแบบนั้นนะผมว่ามันอยู่ที่เนื้อหาของละครความสนุกของละครมากกว่าผมว่าช่องเขาก็คงมอบอะไรที่ดีที่สุดให้คนดูครับเคยได้ยินใครพูดไหมผู้ใหญ่หรือว่าเพื่อนในวงการไม่มีนะไม่มีรู้ว่าตัดออกแต่ว่าคือตัดฉากที่ไม่สำคัญออกเท่านั้นเองละครเรื่องนี้มีฉากเลิฟซีนเนี่ยมันจะค่อนข้างเป็นฉากกุ๊กกิ๊กมากกว่ากุ๊กกิ๊กแต่เลิฟซีนมากๆหนักๆเลยเนี่ยจะไม่ค่อยมีเท่าไหร่จะมีตอนจบเท่าไหร่ไม่มีครับคิดว่าจะเป็นประเด็นกับคิมเบอร์รี่ซ้ำอีกคงไม่หรอกครับก็อย่างที่บอกไปมันละครเรื่องนี้มันละครใสๆวัยใสๆดูได้ไม่มีอะไร